ในทางปรัชญาเวลาเก่าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอาจมีวิธีหลายอย่างในการทําความเข้าใจสิ่งนั้นหนึ่งในวิธีเข้าใจสิ่งต่างๆคือการตั้งคําถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงระหว่างเป้าหมายกับหนทางไปสู่เป้าหมายยกตัวอย่างเช่นการทําความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่างเงินเพื่อที่จะตอบคําถามทางจริยศาสตร์ว่าเราควรวางตัวยังไง ต่สอสิ่งนี้เราก็อาจทำได้ด้วยการตั้งคำถามว่ามันเป็นเป้าหมายหรือเป็นสิ่งนำทางไปสู่เป้าหมายคำว่าเป้าหมายนั้นหมายถึงสิ่งที่มีค่าในตัวมันเองเมื่อเรากล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเป้าหมายความหมายนั้นก็คือสิ่งนั้นแม้ไม่นำพาไปหาอะไรเลยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ เงินนั้นหากว่าเป็นเป้าหมายเปหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวมันเองคนบางคนแม้จะมีสมบัติมากมายมหาศาลก็ยังไม่หยุดที่จะหาเงินใช่ไหมครับพราะเขาคิดว่าเงินเป็นเป้าหมายยิ่งหาเงินได้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเป้าหมายของชีวิตของเขาเพิ่มสะสมมากขึ้นคนประเภทนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยใช้เงินสำหรับซื้อหาความสุขหรือ วัตถุใส่ตัวเสียสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำทั้งนี้ก็เพราะว่าสำหรับเขาแล้วเงินมีค่าในตัวมันเองการหาเงินไว้มากๆแล้วก็กองเอาไว้เฉยๆก็เลยอาจจะเป็นการมองว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวมันเองก็ได้ mm. เขาไม่ได้หาเงินเพราะคิดว่าเงินจะช่วยพาไปหาสิ่งอื่น mm. เช่นความสุขทางประสาทสัมผัสที่อาจหาซื้อได้ด้วยเงิน แต่บางคนอาจคิดว่าเงินนั้นไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของชีวิตน่าจะเป็นสิ่งอื่นเช่นความสุขสำหรับคนที่คิดเช่นนี้พอมีเงินเงินก็จะมีค่าตรงที่ว่ามันจะพาเราไปหาความสุขถ้าการหาเงินทำให้ชีวิตหมดความสุขเขาก็จะไม่หาเงินมากเสียจ,จนเอาเวลาทั้งหมดในชีวิต หมดไปกับการหาเงินจนไม่เหลือเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ทำให้เขามีความสุขจากที่เล่าไปทั้งหมดข้างต้นนะครับก็จะเห็นว่าการที่เรามองว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรระหว่างเป้าหมายกับหนทางพาไปหาเป้าหมายจะเป็นสิ่งกําหนดท่าทีหรือพฤติกรรมของเราที่จะแสดงออกต่อสิ่งนั้นซึ่งก็อาจแตกต่างกันไม่มากมายนักในบางกรณี แต่ในบางกรณีอาจจะแตกต่างกันอย่างมหาศาลจนกล่าวได้ว่ายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ mm hmm. การใช้ความคิดของคนเรานั้นก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าเป็นอะไรระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายดูเหมือนว่าคำตอบจะได้แก่อย่างหลังหมายความว่าการใช้ความคิดของคนเรานั้นเป็นเครื่องมือสำหรับนำเราไปหาอะไรบางอย่าง สิ่งนั้นอาจมีได้หลายอย่างเช่นเพื่อให้เราเอาชนะใจคนอื่นได้เพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เรามีจิตใจอันเยือกเย็นมัน่นคงการใช้ความคิดคงไม่ได้มีค่าในตัวเองเราลองมาพิจารณาดูครับว่าการใช้ความคิดจะสามารถนำเราไปหาอะไรได้บ้างเมื่อเราได้พิจารณาแล้ว เราก็อาจจะสรุปได้ว่าในบรรดาสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยการใช้ความคิดที่จะกล่าวถึงในโอกาสต่อๆไปเนี่ยควรจะนำไปสู่สิ่งใดแล้วทำไมเราถึงต้องคิดเรื่องแบบนี้การใช้ความคิดในแง่ที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้เราเอาชนะคนอื่นได้นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับกันในวิชา ตาก,กวิทยาและวาัฒาศาสตร์ครับในแง่นี้การใช้ความคิดก็คือศักยภาพสำหรับยกตัวเราให้อยู่เหนือผู้อื่นการเอาชนะผู้อื่นในที่นี้อาจมีได้หลายอย่างเช่นการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีๆนั่นก็เป็นการใช้ความคิดเพื่อเอาชนะใจอาจารย์หรือการที่ ชายหนุ่มพยายามทําตัวเองให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยชอบก็เป็นการใช้ความคิดเพื่อการเอาชนะคนอื่นเหมือนกันหรือการที่ทนายความและอายการต่อสู้กันในศาลอันนี้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นการใช้ความคิดเพื่อการเอาชนะกันแน่นอนซึ่งฝั่งตรงข้ามหรือคนอื่นในที่นี้นอกจากจะหมายถึงฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็อาจจะหมายถึง ผู้พิพภากษาแล้วก็ลูกขุนด้วยซึ่งอยู่ฟังนะที่นะที่แห่งนั้นหมายถึงในศาลน,น,นะครับตัวอย่างทั่วๆไปก็ได้ครับอย่างเช่นการต่อรองราคากันระหว่างคนซื้อของกับแม่ค้าครับก็เป็นการใช้ความคิดเพื่อเอาชนะกันนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้ความคิดในแง่นี้ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทํากันโดยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันมันมีข้อที่น่าสังเกตนะครับว่า การใช้ความคิดด้วยจุดประสงค์ข้อนี้คือการใช้ความคิดเพื่อเอาชนะกันเนี่ยสองฝ่ายมักจะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันเราอาจเรียกจุดประสงค์ที่ต่างกันนี้ว่าเป็นความขัดแย้งก็ได้สาระสำคัญของการใช้ความคิดเพื่อเอาชนะกันก็คือการพยายามโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายทำตามในสิ่งที่ตนเสนอคือ ถ้าสองฝ่ายไม่สามารถที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเสนอของตนได้เนี่ยความขัดแย้งก็จะยังคงดํารงอยู่ความขัดแย้งบางอย่างแม้จะยังอยู่แต่ก็ยุติได้นะครับเช่นเมื่อต่อรองราคาแล้วแม่ค้าไม่ตกลงต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปทุกอย่างก็จบแต่ความขัดแย้งบางอย่างจําเป็นต้องทําให้จบเช่นความขัดแย้งกันในศาลที่ยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับที่จะต้องยุติลง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งการยุตินั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายที่แพ้ต้องยอมรับเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามถึงไม่ยอมกระบวนการก็ต้องสิ้นสุดลงเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้นทีนี้มาเรื่องศาสนาครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยศาสนาพิจารณาว่าความพยายามที่จะเอาชนะกันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์จากจุดนี้ เราจะเห็นอย่างกว้างวงว่าการใช้ความคิดเพื่อเอาชนะผู้อื่นนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของการคิดตามหลักการของศาสนาเพื่อให้พวกเราเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นเราจะลองพิจารณาเหตุผลของพุทธศาสนาที่ได้อธิบายเอาไว้ว่าทำไมเราจึงไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์การคิดเช่นนี้เอาไว้ตามหลักของศาสนาอย่างแรกเลยครับพุทธศาสนาวิเคราะห์ว่า มนุษย์และสัตว์ถือกาเนิดขึ้นมาในโลกนี้จะมีสิ่งหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งพุทธศาสนาเรียกสิ่งน,นี้ว่าอาหางการท่านอาจารย์พุทธทาสแปลคําคํานี้ว่าสัญชาตญาณว่าคือตัวกูเราอาจจะแปลคํานี้ด้วยภาษาอย่างเป็นกลางๆว่าสัญชาตญาณตัวฉันก็ได้นะครับ สัญชาตญาณดังกล่าวนี้ทางพุธทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในภายในชีวิตของมนุษย์เราอาจจะรวมถึงสัตว์ด้วยก็ได้และสิ่งนี้เองที่ทำหน้าที่ออกคำสั่งให้ชีวิตเราแสดงพฤติกรรมต่างๆนานานา,นาออกมาเช่นอาหารการทำงานอยู่ลึกมากซึ่งเราถูกบงการโดยสิ่งนี้จนเราไม่รู้สึกตัว พุทธศาสนามีความเห็นในเบื้องต้นว่าการที่ชีวิตถูกชักนำกระตุน้นหรือแม้แต่กะเกณฑ์บงการให้สแสวงหาพยายามหรือแม้แต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปในรูปแบบต่างๆนั้นนะมันเป็นความทุกข์การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็เพื่อปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระจากสัญชาตญาณแห่งตัวกูที่ว่านี้ทำไม พุทธศาสนาจึงสอนให้เราพยายามที่จะเอาชนะตัวกูครับคําตอบก็คือเพราะว่าตัวกูเนี่ยมันบงการชีวิตเราให้เราต้องดิ้นรนและความดิ้นรนนั้นมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ต้องดิ้นรนเราก็ไม่ต้องทุกข์ชีวิตเราก็จะสงบสุขได้ตัวกูเนี่ยแสดงออกได้หลายหลากไม่รู้สิ้นสุด แต่ทุกการแสดงออกก็จะมีแกนกลางอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อปกป้องตนเองเราปกป้องตนเองใน2ลักษณะครับคือ 1. พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มา 2. พยายามขัดขวางคนอื่นที่เราเชื่อว่ากำลังตรงเข้ามาเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งเดียวกันกันกบเราที่เราหมายตาเอาไว้ การปกป้องตนเองของมนุษย์ป่าอาจจะแตกต่างจากมนุษย์สมัยปัจจุบันก็ตรงที่คนเราสมัยนี้ปกป้องตนเองตามกติกาของบ้านเมืองเราไม่สามารถปกป้องตัวเองตามอำเภอใจเหมือนคนป่าที่ใช้สัญชตาตญาณหรือแม้กระทั่งตามบุญตามกรรมเนื่องจากว่ามันไม่มีกฎหมายของสังคมสำหรับจัดการในการปกป้องตนเองซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องจริยธรรม ของคนบางคนนะครับแต่ก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นคนป่าหรือคนสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต่างก็ต้องปกป้องตัวเองบนพื้นฐานของตัวกูถ้าพิจารณาจากแง่นี้แล้วพุทธศาสนาจึงถือว่าการปกป้องตัวเองไม่ว่าจะในสังคมยุคก่อนยุคป,ปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้น ทัศนะของพุทธศาสนาที่ว่าการปกป,ป้องตัวเองย่อมก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ยอมแพ้คนอื่นแม้คนอื่นที่ว่านั้นเนี่ยจะทำจะกระทําผิดต่อเราหรือมาเอาเปรียบเราลองพิจารณายกตัวอย่างต่อไปนี้ครับสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาขโมยของในบ้านของเรา เราเห็นเราจะทำยังไงถามว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรปกป้องทรัพย์สินของตัวเองไหมแล้วการปกป้องทรัพย์สินในที่นี้มันหมายถึงเรามีตัวกูหรือเปล่าการที่เราโทรศัพท์ไปเรียกตำรวจเราคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องที่ใครจะเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็หยิบฉวยขโมยของ ของเราโดยที่เราไม่ยินยอมเนี่ยการกระทำแบบเนี้มันเข้าข่ายปกป้องตัวเองตามที่พุทธศาสนาตั้งประเด็นเอาไว้หรือเปล่าสิ่งที่ผลักดันให้เรากระทำอย่างนั้นก็คือโทรเรียกตํารวจหรือโทรแจ้งตํารวจเนี่ยมันก็คือเราทำถูกต้องแล้วสมมติว่าตำรวจมาตามที่เราแจ้งไปแล้วก็ จับชายคนนั้นได้ทันจับขโมยคนนั้นได้ได,ได้ทันเราไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นชายคนนั้นเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าเราก็มีความเป็นชาวพุทธที่ได้รับการอบรมมาให้พิจารณาปรากฏการต่างต่างอย่างรอบคอบและอย่างเกี่ยวโยงไปยังสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็อาจจะคิดไปได้ว่าไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่อยากจะเป็นขโมยที่มันจะต้องเสี่ยงต่อการติดคุก แต่ว่าที่ชายคนนี้ต้องทําอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความจําเป็นบางอย่างเช่นเขาอาจจะยากจนด้วยความคิดแบบนี้เราจึงทําใจได้ที่จะพิจารณาเหตุการณ์นี้อย่างเป็นกลางๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามการกระทําของชายคนนี้แม้เราจะเข้าใจสามารถอธิบายโยงไปหาเหตุปัจจัยจํานวนหนึ่งได้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็กระทําความผิด เพราะสังคมไม่อนุญาตให้ใครกระทำความผิดต่อผู้อื่นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายไปหยิบฉวยของคนอื่นเขาเรามีกรอบกฎหมายเอาไว้เราจึงต้องแจ้งตำรวจแบบนี้พุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นการคิดเพื่อปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณที่เรียกว่าอาหังการหรือตัวกู ข้อพิสูจน์ง่ายๆก็คือผลของความคิดเช่นนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความร้อนรนหรือทุกร้อนในใจของเราดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นการคิดตามสัญชาตญาณหรือคิดโดยการมีตัวกูแฝงอยู่เลยแต่ถ้าเราแจ้งตำรวจเพราะโมโห ว่าเจ้าคนนี้นะมันไม่รู้จักทำมาหากินมันกำลังมาขโมยของของเรามันจะต้องติดคุกอย่างนี้แหละครับพุทธศาสนาถือว่าเป็นการคิดตามสัญชาตญาณว่าเป็นตัวกูการคิดแบบนี้ครับจะก่อให้เกิดความทุกข์ซึ่งหมายถึงสภาพจิตใจที่ไม่สงบขาดความสมดุลพอผมเล่าแบบนี้คร่าวๆก็พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า การกระทําอย่างเดียวกันเช่นแค่โทรไปแจ้งตํารวจเมื่อมีขโมยเข้าบ้านเนี่ยมันอาจจะมาจากพื้นฐานความคิดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ได้แล้วความคิดที่อยู่เบื้องหลังการกระทําเหล่านี่ครับก็จะสามารถบอกเราได้ว่ามันสอดคล้องกับวิธีคิดตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่โดยมีหลักการง่ายๆครับว่าหากสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจได้แก่การรักษาความถูกต้อง ไม่ได้ปกป้องหรือห่วงแหนทรัพย์สินการเรียกตำรวจมาจับชายคนนั้นก็ถือว่าถูกต้องและชอบธรรมแล้วแต่ถ้าสิ่งที่เราคิดคือความห่วงแหนทรัพย์สินและเพราะความห่วงแหนนียทำให้เรามีความรู้สึกโกรธเมื่อมีคนอื่นเข้ามาฉกฉวยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นข้าวของของเราการโทรแจ้งตำรวจ แม้จะชอบด้วยกฎหมายแต่ในทางศาสนาแล้วถือว่าเราได้กระทำการอย่างไม่สอดคล้องกับธรรมและผลของการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะหรือธรรมนี่ก็คือใจของเราก็จะรุ่มร้อนครับตัวกูของกูหรืออาหารการนั้นพุทธศาสนาวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งเดียวกันกันกบอวิชชาและอุปาทานอาวิชชาหมายถึงความไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงส่วนอุปาทาน หมายถึงความยึดมั่นในสิ่งต่างๆอุปทานนั้นเป็นแง่หนึ่งของความไม่รู้คือเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงจึงยึดมั่นถือมั่นมีพระพุทธทวจนะในพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีอยู่ข้อความหนึง่งเขียนไว้ว่าสัพเพธรรมาน,นาลางังอภินิเวสายแปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่เราควรจะยึดมั่น พระพุทธวจนะบทนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสมักจะยกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตามทัศนะของพุทธศาสนาไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เราควรจะปกป้องหวงแหนเอาไว้เพราะไม่มีอะไรที่อาจเรียกได้ว่าเป็นตัวตนของเราหรือแม้กระทั่งเป็นของของเราเลยแม้แต่ตัวเราเองมันก็ไม่ใช่ของเราการวิเคราะห์ชีวิต อย่างถึงรากถึงแก่นของพุทธศาสนาเช่นนี้จะทำให้เราพบว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นต้นตอของความคิดที่ว่าเป็นตัวเรานั้นซึ่งศาสนาเรียกว่าขันห้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลาก็ต้องแก่เจ็บตายสลายไป อย่างนั้นตามที่เราไม่อาจที่จะเข้าไปทัดทานหยุดยั้งมันได้ชีวิตที่เราไม่อาจจะพงการให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนี้คือความจริงความจริงนี้พุทธศาสนาเรียกว่าความไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อความจริงของชีวิตเป็นเช่นนี้ความจริงนี้ย่อม ขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับสิ่งที่สัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวกูหรืออาหางการนั้นจินตนาการขึ้นถ้าเรายอมรับว่าภาวะที่อยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาหารการตัวกูจินตนาการขึ้นคือความจริงสิ่งที่ตัวกูมันสร้างขึ้นก็เป็นความไม่จริง จากจุดนี้เองที่พระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นว่าการปกป้องตอนเองจากสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราเช่นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศศักดิ์ศรีจึงเป็นพฤติกรรมอันเกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาการใช้ความคิดเพื่อเอาชนะผู้อื่นเพื่อให้ตนเองได้จึงไม่ตรงตามหลักคิดของพุทธศาสนา เพราะการใช้ความคิดแบบนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนความไม่รู้และความยึดมั่นอวิชชาและอุปาทานซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเราก็จะพบว่าการคิดไปในทางเช่นนี้มันไม่ได้ช่วยให้เกิดความสงบในชีวิตเลยสวัสดีครับ